สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Factorial Design นะครับเรามาดูรายละเอียดเลยนะครับในการออกแบบการทดลองแบบ Factorial Design นี้นะครับจะเป็นการศึกษาปัจจัยอย่างน้อย2ปัจจัยนะครับอาจจะกี่ปัจจัยก็ได้นะครับ3 4 5 6 7กี่ปัจจัยก็ได้ครับเราจะศึกษาผลของปัจจัย2ปัจจัยขึ้นไปนะครับซึ่งการทดลองนี้นะครับจะทำการทดลองซ้ำนะครับภายใต้คู่ระดับนั้นก็จะเป็นลักษณะการทดลองแบบสมมติเรามีอยู่2ปัจจัยนะครับภายใต้คู่ระดับอย่างเช่นปัจจัยที่1ระดับที่1ปัจจัยที่2ระดับที่1เนี่ยเราจะทดลองซ้ำนะครับไม่ใช่ทดลองแค่ครั้งเดียวนะครับทดลองซ้ำตอนนี้เรามาดูผลของปัจจัยนะครับ main effect อันนี้เป็นผลของปัจจัยแต่ละปัจจัยในการหา main effect นี้นะครับเรามาดูนิยามนะครับ main effect ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่า response นะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับของปัจจัยนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า response ที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับของปัจจัยเดี๋ยวเราจะดูว่าคำนวณ main effect ยังไงนะครับเรามาดูตามรูปนี้รูป5คิด1นะครับ5คิด1เราจะมีปัจจัย A นะครับมี2ระดับคือระดับโลกับระดับไฮนะครับส่วนปัจจัย B ก็มี2ระดับเหมือนกันระดับโลระดับไฮนะครับภายใต้ระดับ A โลนะครับแล้วก็ B โลเนี่ยทดลองแล้วได้ค่า response ค่า Y นะครับค่าที่ได้จากการทดลองมาเป็น20นะครับ A high B low นี้ได้40นะครับ A low B high ได้30แล้วก็ A high B high ได้52ครับถ้าเรามาเขียนกราฟอีกลักษณะหนึ่งนะครับแกน X เป็นปัจจัย A นะแกน Y เป็นค่า response นะครับนั้นกรณีที่ระดับ B เป็นระดับ low ก็จะได้กราฟเส้นนี้นะครับถ้า B เป็นระดับ high ก็ได้กราฟเส้นนี้ก็คือเอาค่าพวกนี้นะครับมาพอตมาเขียนใหม่เนี่ยค่า response พวกนี้มาเขียนใหม่เรามาดูว่าการหา main effect ของ A นะจะได้ค่าเท่าไหร่main effect ของ A เราก็ให้สัญลักษณ์เป็น A ใหญ่นะครับตามนิยามก็คือ main effect ของ A ก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่า response ที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับของ A นะครับจาก low ไป high งั้นจาก low ไป high อันนี้คือ low เพราะฉะนั้นเรามองนี้นะครับอันนี้ main effect ของ A low อยู่นี้เอาค่านี้มาคำนวณกับ high อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น main effect ของ A ก็จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงค่า response มันก็เอามาลบกันนะครับทีนี้ที่ระดับ high ของ A เนี่ยมันมีอยู่2ค่า52กับ40เพราะฉะนั้นเราต้องเฉลี่ยนะครับต้องเฉลี่ยนะเฉลี่ยก็เอา52บวก40หาร2นะครับตรงนี้52บวก40หาร2เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนยังไงนะครับจากกรณีที่ A เปลี่ยนจาก low ไป highนั้น response ค่า response เปลี่ยนเท่าไหร่ก็เอา52บวก40หาร2นั้นลบเปลี่ยนแปลงก็เอามาลบกันนะครับลบด้วย30บวก20หาร2นะครับลบออกมาก็จะได้มาเป็น21อันนี้คือ main effect ของ A โอเคนะครับดังนั้น main effect ของ A ก็คือคำนวณว่าคำนวณโดยพิจารณาว่าค่า response เปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อเราเปลี่ยนระดับของ A จาก low ไป high นะครับงั้นก็เอาตรงเนี้ยค่าเนี้ยตั้งลบด้วยค่าตรงนี้
โดยเฉลี่ยนะครับก็คือจับบวกกันหาร2โอเคนะครับทีนี้เมนเอฟเฟกต์ของ B ล่ะเมนเอฟเฟกต์ของ B งั้น B ก็อยู่แกน y ตรงนี้นะครับงั้นการหาเมนเอฟเฟกต์ของ B ก็หาจากการเปลี่ยนแปลงของค่า response เมื่อ B เปลี่ยนระดับจาก low ไป high นะครับ B เปลี่ยนจาก low ไป high เนี่ยค่า response เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เอาค่านี้กรณีที่ B เป็น high ใช่ไหมตั้งเฉลี่ยก็จับบวกกันหาร2แล้วก็ลบด้วยกรณีที่ B เป็น low ตรงนี้นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยก็20บวก40หาร2เพราะฉะนั้นค่าออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้30บวก52หาร2ลบด้วย20บวก40หาร2งั้นได้เมนเอฟเฟกต์ของ B ออกมาเป็น11ครับอันนี้คือเมนเอฟเฟกต์ของ B ทีนี้ในการทดลองแบบ Factorial Design นี้นะครับเราจะมีการทดลองซ้ำภายใต้คู่ระดับการทดลองซ้ำภายใต้คู่ระดับงั้นการทดลองซ้ำตรงนี้นะครับเราจะสามารถหา interaction ได้นะ interaction effect ได้นะซึ่ง interaction effect ก็เกิดจากการที่ปัจจัย2ปัจจัยมาอยู่ร่วมกันในกรณีนี้นะครับในกรณีมี2ปัจจัยเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดถึงกรณีที่มี2ปัจจัยเพราะฉะนั้น main effect เพราะฉะนั้น interaction effect ก็จะเกิดจากการที่2ปัจจัยมาอยู่ร่วมกันแล้วเกิดผลตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งการคำนวณหา interaction effect ครับก็จะพิจารณาในแนวทะแยงนะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็จะเป็นแนวทะแยงนี้ครับส่วนตัวลบตัวลบก็เป็นแนวทะแยงลงนะครับแนวทะแยงตัวตั้งเนี่ยจะเป็นจะดูจากกรณีที่ปัจจัย2ปัจจัยมีระดับเหมือนกันเช่นโลโลนะครับไฮไฮอันนี้เป็นตัวตั้งนะครับกรณีที่ระดับของปัจจัยต่างกันเนี่ยก็จะเป็นตัวลบดังนั้นเราก็เอา20บวก52หาร2เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย30บวก40หาร2นะครับก็จะได้ interaction effect ออกมาเป็นลบ1เห็นว่าinteraction effect มีค่าน้อยใช่ไหมครับทีนี้กรณีที่ interaction effect มีค่าน้อยหรือว่าไม่มีผลเนี่ยนะไม่มี interaction ระหว่าง2ปัจจัยเนี่ยกราฟจะออกมาเป็นลักษณะเป็นขนานเป็นเส้นขนานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูกราฟได้กรณีที่เราเขียนกราฟลักษณะที่แกน x เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับนะแกน x เป็นปัจจัยตัวหนึ่งส่วนแกน y เป็นค่า response นะเราก็จะสามารถดูกราฟตรงนี้เพื่อตอบได้ว่ามี interaction ระหว่าง2ปัจจัยหรือไม่นะครับถ้ากราฟขนานกันลักษณะนี้แปลว่าไม่มี interaction นั้นการหา interaction effect ออกมาก็จะได้ค่าต่ำๆแบบตัวอย่างนี้นะครับทีนี้พูดถึงการทดลองซ้ำภายใต้คู่ระดับที่สามารถหาอินเตอร์แอคชันได้เนี่ยอันนี้มาดูตัวอย่างนี้แล้วก่อนนะครับอุณหภูมิกับประเภทของวัตถุดิบอุณหภูมิมี3ระดับวัตถุดิบมี3ชนิดนั้นก็มี3ระดับเหมือนกันนั้นภายใต้คู่ระดับทดลองซ้ำอย่างเช่นภายใต้อุณหภูมิ15องศาฟาเรนไฮต์วัตถุดิบชนิดที่1ทดลอง4ครั้งเห็นไหมครับทดลองซ้ำ4ครั้งก็คือมีชิ้นงาน4ชิ้นนั่นเองทดลองซ้ำ4ครั้งออกมาอันนี้คือทดลองซ้ำที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่าทดลองซ้ำดูยังไงนะถ้าทดลองตัวเดียวก็ไม่ใช่การทดลองซ้ำอย่างเช่นมี130ตัวเดียวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทดลองซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าภายใต้คู่ระดับคู่ระดับ15กับ1เนี่ยทดลอง4ครั้งอันนี้เป็นการทดลองซ้ำภายใต้คู่ระดับจะสามารถศึกษา interaction ได้นะครับถ้าทดลองแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะดู interaction ไม่ได้อ่ะมากลับมาดูต่อ
อันนี้รูปนี้นะครับเป็นรูปที่ไม่มี interaction นะกรณีสองปัจจัยทดลองแบบ factorial design แต่ว่าวิเคราะห์มาแล้วไม่มี interaction นะครับ interaction effect ก็เลยมีค่าต่ำอีกกรณีหนึ่งนะครับ A มีสองปัจจัยเหมือนกันนะครับ A กับ B A ก็มีระดับ low ระดับ high นะครับ B ก็มีระดับ low ระดับ high ค่า response ที่ได้จากการทดลองก็ออกมาตามนี้งั้นถ้าเราเขียนกราฟอีกแบบหนึ่งนะครับแกน x เป็น a ปัจจัย a แกน y เป็นค่า response เราก็จะได้กราฟออกมาลักษณะตัดกันแบบนี้นะครับหลังจากนี้มาดูการหา main effect ของ a main effect ของ a นะครับก็หาจากค่า response นะครับดูว่าค่า response เปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อมีการเปลี่ยนระดับของ A จาก low ไป high มันก็เอาตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งเฉลี่ยออกมาส่วนตัวลบก็เป็นระดับ low ของ A ได้ main effect ของ A ออกมาเป็น1โอเคนะครับส่วน main effect ของ B นะครับ main effect ของ B ก็ดู B นะครับว่าค่า response เปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อมีการเปลี่ยนระดับของ B จาก low ไป high นะครับงั้นก็เอาตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะเราก็เฉลี่ย40บวก12หาร2นะลบด้วยกรณีที่ B เป็น low นะครับ20บวก50หาร2ทำได้มาเป็นลบ9อันนี้เป็น main effect ของ B นะครับนะก็คือผลของ B นั่นเองนะถ้าพูดเป็นไทยก็คือ main effect ของ B ก็คือผลของ B เป็นลบ9ส่วน interaction effect นะครับก็เอาอันนี้เป็นตัวตั้งนะครับจับบวกกันหาร2นะครับเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ลบด้วยในแนวนี้นะครับ40บวก50หาร2นะก็จะได้ interaction effect ออกมาเป็นลบ29นะครับเห็นว่า interaction effect นี้มีค่าสูงนะครับเป็นลบ29นั้นถ้ากราฟเป็นลักษณะตัดกันแบบนี้นะครับแปลว่ามี interaction ระหว่าง2ปัจจัยนะครับแต่ถ้าขนานกันเนี่ยแปลว่าไม่มี interaction จะเห็นได้ว่ากราฟรูปนี้ตัดกันนะครับก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างปัจจัย A กับปัจจัย B จะทำให้การคำนวณหาเมนเอฟเฟกต์ออกมามีค่าสูงนั่นก็คือลบ29ทีนี้จะมีอธิบายไปแล้วนะครับกรณีที่มีอินเตอร์แอคชั่นนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับกรณีที่มี interaction ระหว่าง2ปัจจัยนะครับเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่มี interaction effect ระหว่าง2ปัจจัยนะครับในส่วนของ main effect ก็จะมีค่าต่ำอย่างตรงนี้นะครับ main effect ของ A ก็มีค่าเพียงแค่1ดูตัวอย่างนะครับเราจะเรียนกรณีที่มีปัจจัย2ปัจจัยนะครับซึ่งเป็นแบบที่ง่ายที่สุดละนะครับ two factor factorial design ก็จะมี2ปัจจัยที่เราต้องการศึกษานะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องการศึกษา interaction ระหว่างของ2ปัจจัยนั้นด้วยนะครับนั้นสมมุติว่าปัจจัย A นะครับมีจำนวนระดับคือ A เล็กปัจจัย Bนะมีจำนวนระดับคือ B เล็กนะครับแล้วก็ทดลองซ้ำภายใต้คู่ระดับ N ครั้งนะ N เล็กทดลองซ้ำ N ครั้งนะ N จะเป็น2เป็น3เป็น4ก็ได้นะครับเป็น5เท่าไหร่ก็ได้
กรณีของตัวอย่างนะครับจะศึกษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะซึ่งแบตเตอรี่นะก็จะมีวัตถุดิบที่ใช้ทําการผลิตเป็นแบตเตอรี่ได้เนี่ยมีตัวที่พิจารณาคือเป็นเพลทแมทเทียลนะครับเป็นแผ่นโลหะก็จะมีวัตถุดิบอยู่3ชนิดเพราะฉะนั้นมี3ระดับส่วนอุณหภูมินะครับก็จะมีอยู่3ระดับเช่นเดียวกันนะอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ส่วนการทดลองซ้ำจะทดลองซ้ำ4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าประเภทของวัตถุดิบกับอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตเนี่ยนะมันมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นค่า response คือตัว y นั่นเองนะครับค่า response อีกคำถามหนึ่งก็คือเขาก็อยากจะรู้ว่านะมีประเภทของวัตถุดิบไหนไหมนะครับที่จะมีทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยที่อุณหภูมิน่ะไม่มีผลนะไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะมีวัตถุดิบประเภทไหนหรือเปล่านะครับที่จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยืนยาวอย่างสม่ำเสมอนะครับยูนิฟอร์มไม่แกว่งไปแกว่งมาอายุการใช้งานที่ยาวนานนะโดยที่อุณหภูมิไม่ส่งผลเลยนะครับไม่ส่งผลต่อตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลจากการทดลองก็ออกมาตามนี้นะครับอุณหภูมิก็มีอยู่3ระดับนะ15 70 125องศาฟาเรนไฮต์ส่วนประเภทของวัตถุดิบนะครับก็มีอยู่3ประเภทนะ1 2 3การทดลองซ้ำ n เล็กเท่ากับ4นะครับทดลองซ้ำ4ครั้งนะครับภายใต้คู่ระดับแต่พวกนี้คือค่า response นะตัวเลขพวกนี้แล้วก็เป็นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับหน่วยเป็นชั่วโมงงั้นค่า response ก็คือ y นะ y ทีนี้ index จะมีอยู่3ค่าละนะครับที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับ single factor nova เนี่ย index มีอยู่2ค่าถูกไหม yij นะครับ yij single factor nova ก็มีปัจจัยเดียวนะต้องการศึกษาปัจจัยเดียวนะครับแล้วก็ทดลองซ้ำภายใต้แต่ละระดับของปัจจัยนะครับทีนี้กรณีนี้นะครับ index จะมีอยู่3ตัวแล้วนะ yijj k นะครับ y j k ทีนี้ index แต่ละตัวบอกอะไรเรานะครับตัว i อันนี้บอกระดับระดับของปัจจัยตัวที่1นะครับระดับของปัจจัยตัวที่1ระดับของปัจจัย a แล้วกันปัจจัย a คือปัจจัยตัวที่1ส่วน j อันนี้นะครับก็บอกระดับเหมือนกันบอกระดับของปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือระดับของปัจจัย b นะครับส่วน k ตัวนี้บอกหน่วยทดลองซ้ำหน่วยทดลองซ้ำที่เท่าไหร่ทดลองซ้ำตัวที่เท่าไหร่นั่นเองหน่วยทดลองซ้ำนะครับหน่วยทดลองที่เท่าไหร่นั้นในกรณีนี้เราทดลองซ้ำ4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นค่า k ก็จะมีค่าเป็น1 2 3 4นะครับเราทดลองซ้ํา4ครั้งตามตัวอย่างนี้นะครับทดลองซ้ํา4ครั้งนะ index มีอยู่3ตัวนะครับ i j k i บอกระดับของปัจจัย a j บอกระดับของปัจจัย b k บอกหน่วยทดลองซ้ําตัวที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรานับนะครับอันนี้เป็น1ทดลองซ้ำ2 3 4อ่ะถ้าเรานับซ้ำตัวทดลองซ้ำเป็นแนวแบบนี้นะครับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นค่า126แล้วกัน126ตัวนี้เป็น y i j k อะไรนะครับงั้นสมมุติแล้วว่าเราเอาแถวตรงนี้เป็น i นะครับแถวนี้เป็นปัจจัย A แล้วกันปัจจัย A อันนี้เป็นปัจจัย A
นะครับส่วนปัจจัย B ให้เป็นอุณหภูมิเพราะฉะนั้น126นี้ก็คือ y i j k i บอกระดับของปัจจัย A เพราะฉะนั้นระดับที่2นะครับระดับที่2ส่วน j บอกระดับของปัจจัย B เพราะฉะนั้น B เป็นมี3ระดับคือ15 70 125เพราะฉะนั้น15นี้เป็นระดับที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น y 21นะครับส่วน k บอกหน่วยทดลองซ้ำตัวที่เท่าไหร่นั้นตามลำดับตรงนี้นะครับตัว126เป็นการทดลองซ้ำตัวที่4เพราะฉะนั้น k ก็เป็น4เพราะฉะนั้น y ตัวนี้คือ y 214โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่สัญลักษณ์ที่จะระบุค่า response ว่าเป็นตัวไหนแค่นั้นเองผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะค่า response y j k ต่างๆทีนี้สัญลักษณ์อื่นๆนะครับเราก็มาดูอันนี้มีผิดอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แก้เป็นอันนี้แก้เป็น yi j dot นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แก้เป็น y i j dot นั้นสัญลักษณ์ที่เราจะเอาไปคำนวณค่า sum of square นะครับนั้นก็จะมี y i dot dot เหมือนกับ single factor ANOVA เลยนะครับความหมาย dot แปลว่าผลรวมนะครับแล้วตรงนี้y i dot dot ก็คือผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับ i ผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับ i y i dot dot มันดอทตำแหน่งไหน summation ตำแหน่งนั้นงั้นตรงนี้ดอทตำแหน่ง j กับดอทตำแหน่ง k เพราะฉะนั้นก็ summation j กับ k นะครับ y i j k แต่ summation i summation k summation j summation k นะอันนี้ j นะครับตัวนี้ jนั้น y i j k นะ summation 2ชั้น summation ของ j กับ k ส่วน y dot j dot นะครับก็ความหมายก็ผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับ j นั่นเองนั้น dot ตำแหน่ง i กับ k เพราะฉะนั้น summation i กับ k นะครับ y i j k ทีนี้มาดูตัวที่3นะครับ y i j dot dot ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่ง k นะครับงั้นความหมายนี้ก็คือผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับ i j dot ตำแหน่ง k ก็ summation k อันเดียวนะครับส่วนสุดท้ายนะครับ y dot 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 3ตำแหน่งเลยก็แปลว่าเป็นผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นดอท3ตำแหน่งก็ summation 3ชั้น i j k y j k ทีนี้ดูตัวค่าเฉลี่ยบ้างนะครับเพราะฉะนั้น y i ดอทดอทนั้นถ้าใส่บาร์เข้าไปใส่บาร์เข้าไปก็เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายใต้ระดับ i นั่นเองนะก็จะมีค่าเท่ากับ y i ดอทดอทหารด้วยจำนวนข้อมูลอันนี้BN ไม่ต้องไปจำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวหารก็คือจำนวนข้อมูลภายใต้ระดับ i นั่นเองระดับ i มีภายใต้ระดับ i เนี่ยมีข้อมูลกี่ตัวก็หารเท่านั้นนะครับส่วน y bar i j dot y bar dot j dot นะครับ y bar dot j dot ก็เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายใต้ระดับ j นะก็จะมีค่าเท่ากับ y dot j dot หารจำนวนข้อมูลอันนี้ก็เป็นจำนวนข้อมูลภายใต้ระดับ J นะส่วน y bar i j dot นะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายใต้ระดับ i j นะก็จะเป็น y i j dot หารจำนวนข้อมูลนะครับภายใต้ระดับ J ภายใต้ระดับ i j นะครับก็คือ n ตัวทดลองซ้ำนั่นเองสุดท้าย y bar dot 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 ก็คื
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเป็น y ดอทดอทหารด้วยอันนี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับ a b n กลับมาดูตัวเลขนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะหา y 1ดอทดอทนะครับ y 1ดอทดอทก็เป็นผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับที่1ผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับที่1เพราะฉะนั้นตำแหน่ง i ใช่ไหมครับตรงนี้ตำแหน่ง i ก็คือปัจจัย a ระดับที่1ก็คือวัตถุดิบชนิดที่1ภายใต้ระดับที่1นี้มีข้อมูลกี่ตัวรวมกันให้หมดเลยนั้นก็เอาข้อมูล12ตัวนี้นะครับจับบวกกันได้ y 1ดอทดอทจับรวมกันก็ได้ y 1ดอทดอทออกมาโอเคนะครับส่วน y สมมุติเป็น y 2แล้วกัน y 2ดอท y ดอท2ดอทนะครับ y ดอท y ดอท2ดอทก็จะเป็นผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับที่2ของปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะครับงั้นตำแหน่งตรงนี้เป็น j j ก็เป็นระดับของปัจจัย b นะครับ j เป็น2ตรงนี้ผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับที่2ระดับที่2ในที่นี้ก็คือ70องศาฟาเรนไฮต์นะครับ y.2. ผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับที่2ของปัจจัย b งั้นก็ดูว่าภายใต้ระดับที่2ของปัจจัย b ก็คือ70องศาฟาเรนไฮต์นี้มีข้อมูลกี่ตัวรวมกันให้หมดงั้นภายใต้ระดับนี้นะครับข้อมูลก็มี12ตัวนี้จับรวมกันก็เป็น y.2. โอเคนะครับภายใต้ระดับที่2เนี่ยมีข้อมูลกี่ตัวจับรวมกันให้หมดเลยทีนี้มาดู y 3 1. y 3 1. ก็เป็นผลรวมของข้อมูลภายใต้ระดับ3 1 3เป็นปัจจัยตัวหนึ่ง1ก็เป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งงั้นก็ดูว่าวัตถุดิบชนิดที่3ใช่ไหมครับอุณหภูมิที่1เพราะฉะนั้นภายใต้ข้อมูลภายใต้ระดับ3 1นี้มีข้อมูลกี่ตัวรวมกันให้หมดมันระดับที่3คือตัวนี้นะครับระดับที่1ก็คือ15องศาฟาเรนไฮต์นะครับมันภายใต้นี้มีตัวรองกี่ตัวก็4ตัวนี้มัน4ตัวนี้นะครับเป็นค่าเรสปอนส์นะครับถ้าเอามารวมกันก็จะเป็น y 3 1. นะครับเอาค่า4ค่านี้เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเป็นสีแดงเอา4ค่านี้นะครับรวมกันเป็น y 3 1. ภายใต้ระดับที่3ของปัจจัย a ภายใต้ระดับที่1ของปัจจัย b นะครับก็คือทดลองซ้ำตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับพอจะมองภาพออกนะครับว่าดอทดอทต่างๆมันคืออะไรเพราะฉะนั้นโมเดลนะครับค่า response กรณี factorial design นะครับก็จะมีอันนี้มี2ปัจจัยนะครับ2ปัจจัยแล้วก็จะสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ตามนี้ค่า response คือ yjk นะก็เท่ากับค่าเฉลี่ยบวกผลของปัจจัยตัวที่1นะผลของปัจจัย a บวกอันนี้เท่า i ส่วน beta j ก็เป็นผลของปัจจัยตัวที่2นั่นเองส่วนเท่าเบต้าไอเจก็เป็นอินเตอร์แอคชั่นนั่นเองนะครับส่วนของอินเตอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์ส่วนเอฟซิลอนไอเจเคก็เป็นค่าเออร์เรอร์ตามธรรมชาตินะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมการเส้นตรงแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเรสปอนส์นะครับกับผลของปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบสมมุติฐานนะครับเราก็จะต้องตั้งสมมุติฐานก่อนเพราะฉะนั้นสมมุติฐานของปัจจัยตัวที่1นะครับเกี่ยวกับปัจจัยตัวที่1ก็จะเป็นผ
ลของมันเป็นศูนย์หมดเลยทุกตัวนะครับเท่าหนึ่งเท่าสองเท่าสามไล่ไปถึงเท่าเอเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์แปลว่าปัจจัยตรงนี้ไม่มีผลนะครับถ้าปัจจัยไม่มีผลก็จะตั้งสมการเป็นแบบไม่ตั้งสมการนะครับตั้งสมมติฐานนะครับนะเป็นแบบ S ศูนย์ตรงนี้ S ศูนย์จะแสดงนั่นจะแสดงว่าปัจจัยไม่มีผลก็คือผลเป็นศูนย์หมดเลยนะก็จะตั้งคู่กับสมมติฐานรองนะครับนั้นปัจจัยผลของปัจจัยตัวที่1หรือปัจจัย A เนี่ยมีอย่างน้อย1ตัวที่ไม่เป็นศูนย์จะเท่าตัวไหนก็ได้นะครับไม่เป็นศูนย์ตัวเดียวเนี่ยก็แปลว่าปัจจัยตัวนี้มีผลนะครับปัจจัย A มีผลต่อค่า response ส่วนกรณีปัจจัย B นะครับสมมติฐานที่ตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมติฐานหลักผลของปัจจัย B ทุกตัวเป็น0หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายอมรับสมมติฐานหลักตรงนี้ก็แปลว่าปัจจัย B ไม่มีผลส่วนสมมติฐานรองนะครับก็จะตั้งเป็นลักษณะเป็นผลของปัจจัย B ก็คือเบต้า J ตรงนี้นะครับไม่เป็น0อย่างน้อยตัวหนึ่งนี่เป็นสมมติฐานสำหรับปัจจัย B ส่วนสมมติฐานของอินเตอร์แอคชั่นนะครับสมมติฐานหลักก็จะเป็นทาวเบต้า IJ ก็คือตัวอินเตอร์แอคชั่นนั่นเองนะครับผลของมันเป็น0ทุกตัวเป็น0เลยนะครับก็แปลว่าถ้าเรายอมรับสมมติฐานหลักตรงนี้แปลว่าไม่มีอินเตอร์แอคชั่นระหว่าง2ปัจจัยนี้นะครับงั้นสมมติฐานหลักตรงนี้บ่งบอกว่าไม่มีอินเตอร์แอคชั่นนะครับระหว่าง2ปัจจัยก็คือปัจจัย A กับปัจจัย B ส่วนสมมุติฐานรองนะครับก็ตั้งว่าอินเตอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์อย่างน้อย1ตัวไม่เป็น0อันนี้จะเป็นของอินเตอร์แอคชั่นแล้วอันนี้นะครับ sum of square อันนี้เป็นการหา sum of square แล้วก็สรุปเป็นสัญลักษณ์สั้นๆออกมาแบบนี้นะครับหลักการยังเหมือนเดิมเหมือนกับ single factor nova เลยนะครับ sum of square total จะประกอบด้วย sum of square ของตัวอื่นตัวต่างๆดังนี้นะครับก็มี sum of square ของ a sum of square ของ b sum of square ของ interaction แล้วก็ sum of square ของ error นะครับจับ4พจน์นี้รวมกันได้ sum of square totalนะครับงั้นเราจะคำนวณ sum of square โดยใช้สูตร4สูตรสำหรับการคำนวณ4ตัวนี้นะครับส่วน sum of square error จะใช้ลักษณะการเอามาลบกันนะครับก็คือ sum of square total แล้วก็ลบด้วย sum of square ของ a นะครับลบด้วย sum of square ของ b แล้วก็ลบด้วยsum of square ของ interaction นั่นเองนี่ก็เป็นการหา sum of square error นะครับส่วน degree of freedom ก็หลักการเดิมเลยนะครับ degree of freedom ของ total แล้วก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดลบ1ก็คือ n ใหญ่นั่นเองตรงนี้คือ n ใหญ่ลบ1ซึ่ง degree of freedom ของ total นะครับก็จะมาจาก degree of freedom ของส่วนย่อยๆรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะมี interaction ก็จะมี degree of freedom ของปัจจัย A นะครับก็คือจำนวนระดับลบ1นะ degree of freedom ของปัจจัย B ก็จำนวนระดับของ B ลบ1ครับอันนี้เป็น degree of freedom ของปัจจัย B นะครับจำนวนระดับลบ1ส่วน degree of freedom ของ interaction นะครับก็จะหาได้โดยการเอาDegree of freedom ของ2ปัจจัยคูณกันก็จะได้ Degree of freedom ของ interaction นั่นเองส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Degree of freedom ของ error นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น Degree of freedom ของ aอันนี้ก็เป็น degree of freedom ของ B ส่วนตรงนี้เป็น degree of freedom ของ AB
ส่วนตัวนี้นะครับพจน์นี้ก็จะเป็น degree of freedom ของ Euler ผ่านนะครับอันนี้เป็นสูตรหา sum of square นะครับก็เราไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรม MiniTab เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาในการคำนวณจากสูตรนะครับซึ่งในกรณีของเรื่อง Factorial Design นะครับนะถ้าปัจจัยมีหลายระดับเนี่ยมี3มี4มี5ระดับพวกนี้นะครับการคำนวณหาซัมมอนสแควร์ก็จะยุ่งยากมากขึ้นไปดูสูตรเพิ่มเติมเองนะครับข้อสังเกตนิดนึงนะครับ sum of square ของ interaction ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับตรงนี้แล้วก็ลบด้วย sum of square ของ b ของ a แล้วด้วย sum of square ของ b เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพจน์ตรงนี้ที่คำนวณออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ sum of square ของ interaction นะครับบวก sum of square ของ a แล้วก็บวกด้วย sum of square ของ b นี้นะครับสูตรทุก2พจน์นี้นะ2พจน์นี้จะมีค่าเท่ากับ sum of square ของ interaction แล้วก็บวก sum of square ของ a บวก sum of square ของ b งั้นเราอยากจะหา sum of square ของ interaction อย่างเดียวนะครับเราก็เลยต้องลบ2พจน์นี้ออกก็จะเป็นลบลักษณะนี้นะครับแล้วในการหา sum of square error เราก็จะเอา sum of square total ตั้งลบด้วย sum of square ของ a ของ b ของ interaction นั่นเองก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะใช้โปรแกรม MiniTab ในการคำนวณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้โปรแกรมคำนวณให้นี่เป็นสูตรหาค่าคาดหวังนะครับของ mean square ต่างๆนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเราข้ามไปเลยอันนี้เป็นตารางอโนวานะครับตารางอโนวาที่แสดงออกมามันก็จะมีแหล่งความแปรปรวนเหมือนเดิมนะครับตารางอโนวามี5คอลัมน์หลักๆนั้นแหล่งความแปรปรวน sum of square degree of freedom mean square แล้วก็ f ratioคอลัมน์ที่1นะครับแหล่งความแปรปรวนก็จะมีแหล่งความแปรปรวนมาจากปัจจัย A นะครับมาจากปัจจัย B มาจากอินเตอร์แอคชั่นแล้วก็มาจากเออร์เลอร์ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น4ส่วนนี้นะครับแหล่งความแปรปรวนความแปรปรวน4ส่วนนี้รวมกันจะต้องเท่ากับโททอลก็จะมีอยู่5แถวด้วยกันส่วน sum of square นะครับหลังจากที่ใช้สูตรหามาได้แล้วนะครับนะเราก็จะมาหา degree of freedom นั้นปัจจัย A ก็เท่ากับจำนวนระดับลบ1นะครับปัจจัย B ก็จำนวนระดับลบ1เช่นกันส่วน degree of freedom ของ interaction ก็เอา degree of freedom ของปัจจัยคูณกันเลยครับของ Euler เราไม่ต้องหาไม่ต้องใช้จำนะครับเราจะหาจากโทษตั้งแล้วลบด้วย3ส่วนย่อยนี้ครับก็จะได้ degree of freedom ของ error ส่วน degree of freedom ของ total ก็คือจำนวนระดับลบจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ n ใหญ่ลบ1นั่นเองเมื่อได้ sum of square ได้ degree of freedom ก็จับหารกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ mean square ออกมาดังนั้นทุกสูตรก็จะแบบนี้หมดเลยได้ mean square ออกมาแล้วนะครับก็จะเอา mean square ของแต่ละส่วนนะครับของเมนของตัวปัจจัย A นะปัจจัย B แล้วก็ interaction เนี่ยจะเอาไปเทียบกับ mean square error ตัวนี้เอามาเทียบกันเพราะฉะนั้นตัวหารจะเป็น mean square error ทุกกรณีนะครับ
ก็เอาค่า F ratio นี้นะครับไปเทียบกับเขตวิกฤตเราก็ต้องวาดรูปถ้าคำนวณด้วยมือนะครับก็ต้องวาดรูปอันนี้ตรงนี้อัลฟาอันนี้ไคสแควร์นั่นดีกรีออฟฟรีดอมเพราะฉะนั้นเราจะอันนี้ไม่ใช่ไคสแควร์นะครับอันนี้ F อาจารย์พิมพ์ผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับเราจะต้องเทียบกับ F นะครับ F อัลฟา degree of freedom degree of freedom ของ F ก็จะมีอยู่2ค่านะครับของตัวเศษกับตัวส่วนนั่นเองนี่จะมีอยู่2ค่าdegree of freedom ของตัวเศษก็คือของถ้าเทียบกับ F ratio ตรงนี้นะครับมันดีกรีออฟฟรีดอมตัวแรกก็เป็นของตัวเศษก็คือของ A ตรงนี้ส่วนตัวส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นของ Error จะเป็นตรงนี้นะครับเวลาไปเปิดตารางนะเปิดตารางหาจุดวิกฤตตรงนี้นะครับ F alpha นะครับ F alpha ไม่ใช่ไคสแควร์นะครับอนุว่าจะใช้ F อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้โปรแกรมมินิแท็บในการคำนวณนะครับในการวิเคราะห์เรื่อง Factor Design นี้นั้นเราก็จะต้องไปดู p-value เลยนะครับนั้นจะมีอีกหนึ่งคอลัมน์ที่แสดงค่า p-value ออกมาครับก็ดูเลยไปเทียบกับระดับระยะสำคัญอัลฟาแล้วเราก็จะไม่ต้องไปคำนวณด้วยมือนะครับเราใช้โปรแกรมเลยเป็นผลของการรันโปรแกรมมินิแท็บออกมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับเราจะกรอกข้อมูลยังไงในการใช้โปรแกรมดูผลก่อนอันนี้เป็นผลที่มาจากการคำนวณนะครับไม่ใช่โปรแกรมมินิแท็บเพราะยังไม่มี p-value แสดงออกมาเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมเลยนะครับมาดูการใช้โปรแกรมเลยโปรแกรมไม่ขึ้นเปิดจากนี่แล้วกันนะครับนี่เป็นการกรอกข้อมูลนะครับปัจจัยนะครับมี2ปัจจัยนะก็มีวัตถุดิบมันมี3ประเภทนะแล้วก็อุณหภูมินะครับอีก1ปัจจัยส่วนอีก1คอลัมน์ตรงนี้เป็น
ค่า response นะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองส่วนการกรอกข้อมูลก็ไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกรอกข้อมูลเลยแล้วกันมาดูตรงนี้นะครับสมมุติเรามี3คอลัมน์แบบนี้แล้วเรามาดูข้อมูลของเรานะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะกรอกค่า response 130แล้วก็กรอกลงไปนะครับอายุการใช้งาน130ทีนี้130นี้วัตถุดิบระดับอะไรนะครับก็มาดูวัตถุดิบระดับที่1ใช่ไหมครับระดับที่1อุณหภูมิก็15องศาฟาเรนไฮต์ก็คือระดับที่1เหมือนกันหรือจะเขียนค่าอุณหภูมิพิมพ์ค่าอุณหภูมิไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ระดับที่1อันนี้15องศาฟาเรนไฮต์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับส่วนตัวหนึ่งนะครับ155นะครับก็คีย์ลงไป155ก็อยู่ในระดับที่1นะครับหรือวัตถุดิบชนิดที่1อุณหภูมิก็15องศาฟาเรนไฮต์เหมือนกันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมัน74180ก็อยู่ในระดับที่1ระดับที่1เหมือนกันนะครับวัตถุดิบประเภทที่1อุณหภูมิ15องศาฟาเรนไฮต์อันนี้ก็มี74กับ80180นะครับ74กับ180 74กับ180อยู่ภายใต้วัตถุดิบชนิดที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็อุณหภูมิ15องศาฟาเรนไฮต์เหมือนกันก็กรอกลงมาแบบนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรส่วนเราจะมาดูวัตถุดิบชนิดที่2ก่อนก็ได้หรือจะมาดูวัตถุดิบชนิดที่1ก่อนก็ได้ก็ดูแนวนี้ให้หมดเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นก็จะมี34นะครับ34ก็กรอกลงไปวัตถุดิบก็ยังคงเป็นชนิดที่1นะครับดิบ34นี้วัตถุดิบชนิดที่1แต่อุณหภูมิเป็น70แล้วก็คีย์ลงไปนะครับ70อย่างก็กรอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูข้อมูลก่อให้ครบในส่วนของอุณหภูมินี้นะครับเราใช้เป็นค่าอุณหภูมิไปเลยก็ได้นะหรือจะใช้เป็นระดับก็ได้นะครับระดับที่1ก็คีย์1111ลงมาตรงนี้แล้วก็เอาเป็นค่าอุณหภูมิไปเลยแล้วกันนะครับ15ก็จะคีย์ข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็จะได้ตามข้อมูลนี้กรอกมาให้ครบทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่36ตัวนะครับเวลารันโปรแกรมนะครับมาดูรันโปรแกรมแล้วก็จะไปที่ stat ANOVA นะครับ
กรณีนี้มี2ปัจจัยนะครับมี2ปัจจัยก็เป็น two way ฉะนั้นจะใช้คำสั่ง ANOVA ก็ได้นะครับก็มาที่ two way แล้วก็มาเลือกค่า response อยู่ในคอลัมน์ไหนในที่นี้อยู่ในคอลัมน์ battery life นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกไปนะมันก็จะวิ่งมานี่แล้วส่วน load factor นะครับแล้ว load factor ก็เป็นตัววัตถุดิบแล้วก็เลือกคอลัมน์วัตถุดิบนะส่วนคอลัมน์ factor ก็เป็นอุณหภูมิเดี๋ยวเราก็มากดเลือกในนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกมันก็จะวิ่งมานี่มาดูอัลฟานะครับระดับความเชื่อมั่นเราสมมุติว่าเราใช้อัลฟา 0.05 เพราะฉะนั้นระดับความเชื่อมั่นก็จะเป็น95นะครับแค่นี้เองนะครับส่วนกราฟนะครับเราจะดูกราฟอะไรก็ติ๊กไปจะดู normal plot สมมุติดู normal plot ก็ได้นะก็ขี่ไปเราจะดู error นะ plot graph error จากดูอะไรก็ติ๊กไปได้นะครับสมมุติเราดูแค่ normal plot แล้วกันแค่นี้เองนะครับโอเคก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็น normal probability plot เห็นว่าเออเลอร์นะครับก็จะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงขึ้นไปก็แปลว่าเออเลอร์มีการเรียงแจงแบบปกติมาดูผลของการรันโปรแกรมนะครับอยู่ข้างบนนี้เป็นตารางอโนวานะครับก็จะมีค่า p value มาP-value ได้ออกมาแล้วนะครับสมมุติว่าเราใช้อัลฟาเป็น 0.05 นะครับจะเห็นว่า P-value ของวัตถุดิบวัตถุดิบชนิดของวัตถุดิบ0.002ซึ่งถ้าเราใช้อัลฟาเป็น 0.05 นะครับนะก็แปลว่า P-value ตัวนี้น้อยกว่าอัลฟาก็แปลว่าถูกอัลฟาคุมอยู่นะตกอยู่ในอัลฟาก็แปลว่าตกอยู่ในปฏิเสธสมมติฐานหลักนะแล้วก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักเกี่ยวกับวัตถุดิบก็คือประเภทของวัตถุดิบนะครับมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่งั้นถ้าเราดังนั้นตรงนี้นะครับสมมุติเราคำนวณด้วยมือนะครับเราก็ต้องไปเปิดตารางนะครับหาค่า f ตรงนี้ออกมาอันนี้อัลฟาเป็น 0.05 เป็น f ตรงนี้ที่เราเปิดตารางนะครับก็จะเป็น f อัลฟา0.05นะดีกรีออฟฟรีดอมของตัวเศษคือของวัตถุดิบครับดีกรีออฟฟรีดอมคือ2ส่วนของตัวส่วนนะครับตัวส่วนจะเป็นเออร์เลอร์นะครับตัวเออร์เลอร์ก็มีดีกรีออฟฟรีดอมเป็น27ก็ไปเปิดตารางออกมาครับเปิดตาราง F ได้ค่าเท่าไหร่ก็มาเทียบกับ F ratio ตรงนี้โอเคนะครับแต่ว่าเราใช้โปรแกรม MiniTab เพราะฉะนั้นก็ไม่ยาก
ครับแล้วก็มาดูผลโปรแกรมซึ่ง p-value จุด002นะครับต่ำกว่าอัลฟานะแปลว่า p-value นี้ถูกอัลฟาคุมอยู่ก็คือตกอยู่ในเขตวิกฤตนะครับก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะก็แปลว่าประเภทของวัตถุดิบมีผลนะมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส่วนอุณหภูมินะครับ p-value เป็น0.000นะครับก็คือมีค่าน้อยมากนั่นเองนะไม่ได้เป็นศูนย์นะครับมีค่าน้อยมากๆอาจจะ0.00002อะไรอย่างเงี้ยนะครับp-value จุด0.00ก็ต่ำกว่าอัลฟานะครับก็แปลว่าตกอยู่ในเขตวิกฤตเหมือนกันนะครับค่า f ที่คำนวณได้ตรงนี้ตกอยู่ในเขตวิกฤตก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แปลว่าอุณหภูมิก็มีผลเหมือนกันครับอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ก็มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส่วนอินเตอร์แอคชั่นนะครับอินเตอร์แอคชั่นได้มาเป็นจุด019นะซึ่งก็ยังคงน้อยกว่าอัลฟานะครับอัลฟาเราใช้จุด05ตรงนี้น้อยกว่าอัลฟาก็แปลว่ามีอินเตอร์แอคชั่นนะครับเวลาตอบเกี่ยวกับอินเตอร์แอคชั่นก็จะบอกว่ามีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างประเภทของวัตถุดิบกับอุณหภูมิที่ใช้ผลิตนะครับอันนี้มีอินเตอร์แอคชั่นระหว่างปัจจัย A กับปัจจัย B นั่นเองนะครับอันนี้เป็นผลสรุปนะพวก sum of square mean square F ratio อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องไปดูเลยนะครับเราดู P value แล้วเอามาตอบเลยนะไปลองกรอกข้อมูลดูนะครับแล้วก็รันโปรแกรมดูอันนี้คือกรณีที่เราใช้คำสั่ง stat นะครับ ANOVA แล้วก็ TWOWAY กรณีมี2ปัจจัยก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Factor Design หรือจะใช้อีกหนึ่งคำสั่งก็คือใช้ DOE ได้นะครับ DOE นะ Factorial เห็นไหมครับ Factorial มันจะมีให้ create factorial design นะครับมันจะออกแบบการทดลองให้ในโปรแกรม Minitab มันจะมีการออกแบบการทดลองแบบ factorial ให้ได้ก็คือเราไม่ต้องไปสุ่มเองสุ่มการทดลองเองนะครับตัวโปรแกรมจัดลำดับการทดลองให้เลยแต่ว่าเรามีข้อมูลดิบแล้วนะครับกรอกข้อมูลไปแล้วนั้นเราก็จะมาที่การวิเคราะห์เลยนะครับ analyze ไม่ต้องไป create แล้วนะครับเราก็มา analyze factorial design คือวิเคราะห์ละก็คลิกไปพอคลิกปุ๊บโปรแกรมมันจะถามมันจะบอกว่า worksheet ที่มีข้อมูลเนี้ยโปรแกรม Minitabไม่จัดลำดับการทดลองให้นะจะยอมรับไหมเราก็บอกว่าเราจะวิเคราะห์อยู่นะครับก็ yes ไปพอ yes ปุ๊บมันก็จะให้เลือกนะครับ factor มีอะไรบ้างแล้วก็เลือกไป material temperature นะครับทีนี้เป็น factorial แบบไหนนะ two level factorial นี้เป็นลักษณะที่ปัจจัยมี2ระดับแต่ของเราไม่ใช่ใช่ไหมครับเรามี3ระดับอันนี้ไม่ต้องไปติ๊กให้มาติ๊ก full นะครับ full factorialGeneral Full Factorial Design นะครับ Design จะมีหลากหลายแบบอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คลิกโอเคเลยนะครับก็จะให้เลือกค่า Response อยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับเราก็มาเลือกที่ Battery Life แค่นั้นเองจะดูกราฟอะไรก็ติ๊กไปสมมุติดู normal plot เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็โอเคนะครับได้กราฟ normal plot ออกมาแบบนี้
อันนี้เป็นตารางอโนวาที่ได้จากคำสั่งอีกแบบหนึ่งโดยใช้ DOE นะครับก็จะเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามีคำสั่งให้เลือกได้2แบบนะครับกรณีที่เราศึกษา Factorial Design นะมี2ปัจจัย Stat ANOVA Two Way นะครับหรือ Stat DOE นะพอมา DOE นะครับก็มาที่ Factorial แล้วก็มาที่ Analyze Factorial Design เลยครับผ่านนะครับงั้นถ้าเราเอามาพอดกราฟนะครับเอาอุณหภูมินะครับมาอยู่แกน x นะส่วนแกน y นะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ภายใต้คู่ระดับต่างๆนะครับภายใต้คู่ระดับมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับหาค่าเฉลี่ยนี้ออกมานะครับอันนี้ภายใต้คู่ระดับก็คือหา y 1 1ดอทนะครับบาร์อันนี้เป็นบาร์นะเป็นค่าเฉลี่ยส่วนค่าเฉลี่ยของ4ตัวนี้นะครับก็คือ y 2 1ดอทนะ y บาร์2 1ดอทแล้วก็จับข้อมูล4ตัวแล้วหาร4เป็นค่าเฉลี่ย y บาร์1 1ดอทอันนี้เป็นตัวค่าเฉลี่ยนะงั้นเอาค่าพวกเนี้ยมาพล็อตกราฟนะครับพล็อตกราฟก็จะได้รูปนี้นะครับอันนี้วัตถุดิบชนิดที่หนึ่งนะครับเส้นกราฟนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟไม่ขนานกันใช่ไหมครับถ้าไม่ขนานนี่แปลว่ามีอินเทอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์ตามที่เราตอบคำถามก่อนหน้านี้นะครับที่สองคำถามจำได้ไหมครับคำถามอย่างนี้ประเภทของวัตถุดิบกับอุณหภูมิมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไหมเราก็วิเคราะห์ด้วยอโนวาแล้วก็ตอบได้แล้วนะครับว่าประเภทของวัตถุดิบมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ส่วนอุณหภูมิก็มีผลเหมือนกันนะครับอุณหภูมิที่ใช้ผลิตก็มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งคำถามตรงนี้นะครับเขาถามว่ามีวัตถุดิบประเภทไหนไหมนะครับที่จะให้อายุการใช้งานยาวนานอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิงั้นเรากลับมาดูรูปนี้เราคิดว่ามีไหมนะครับประเภทของวัตถุดิบที่ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิงั้นเราจะเลือกตัวไหนถ้าตามรูปกราฟนี้นะครับเราก็ควรจะเลือกวัตถุดิบชนิดที่3ถูกไหมครับนะเพราะว่าตามกราฟแล้วก็ค่าเฉลี่ยของ response ก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับก็เป็นตัววัตถุดิบชนิด3ดีที่สุดละนะครับตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนที่เหลือทั้งหมดในอีกคลิปหนึ่ง